จากกรณีข่าวฮือฮาบนโลกออนไลน์สำหรับโป๊บธนวัฒน์หลังมีหลุดนัดยิ้มสาวพร้อมกับมีภาพหลุดพระเอกดังสวมเกงตัวเดียวภายในสถานแห่งหนึ่งยังมีภาพหลุดโอนเงินไปสาวอีก 10,000 บาทก่อนที่มวยลี่เอกได้เดินทางความตนถูกแพร่ไกลจนไหลหลุดยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยดังกล่าวด้านหนุ่มโป๊บที่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเพียงบอกว่ารู้จักกันจริงในฐานะพี่น้องเท่านั้นล่าสุดโป๊บได้โพสต์คลิปขณะนั่งเล่นเกมพร้อมกับอ่านบทละครไปด้วยผ่านเฟซบุ๊กก่อนที่เจ้าตัวได้อ่านออกเสียงดังฟังชัดว่าผมไม่มีอะไรต้องเคลียร์กับคุณทุกอย่างมันจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้วขณะที่ชาวเน็ตเองกับโยงไปว่าประโยคดังกล่าวหมายถึงสาวคู่กรณีหรือเปล่านะอ่านบทละครเรื่องอะไรอยู่หรอคะทำไมฟังแล้วคุ้นๆจังฉลาดตอบนะเราเนี่ยตัวประกอบอีก2คนก็สมเป็นเพื่อนซี้เล่นกันเป็นทีมเลยนะคะบทละครอาแต่งเองเปล่าผมไม่มีไรจะเคลียร์กับคุณเรื่องมันจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้วประโยคเนียนประโยคเนียนแต่เจ็บจี๊ดเลยสงสารผู้หญิงเลยนอกจากผู้ชายจะเงียบไม่เคลื่อนไหวใดๆพอโผล่มาก็จัดเบาๆด้วยประโยคบทละครที่เข้ากระแสข่าวบทละครจริงๆอะคุณหมื่นผมไม่มีไรต้องคุยกับคุณค่ะไม่คุยก็ไม่คุยเนอะทุกอย่างมันชัดเจนรักนะคะคนดีของฉัน